มันเติมเต็มชีวิตชีวาด้วยสิ่งล้ำค่าดนตรีกวีสินสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีกวีสินบทเพลงเพราะๆหลากหลายสไตล์เราคัดสรรมาให้คุณได้ชมกันที่นี่ค่ะวันนี้ดนตรีกวีสินเราเดินทางมาอยู่ณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมาร่วมงาน TIJC 2013หรือว่า Thailand International Jazz Conference ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีแจ๊สที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยเทียบเท่ากับระดับสากลได้เลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะมีกิจกรรมแบ่งเป็น3รูปแบบค่ะนั่นก็คือการจัดการแสดงดนตรีสดนะคะแล้วก็กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านการศึกษาและสุดท้ายก็จะเป็นการแข่งขันโซโล่แจ๊สนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆนักศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านแจ๊สค่ะในช่วงแรกเราขอนำเสนอนักดนตรีแจ๊สของเมืองไทยก่อนค่ะYou can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can reveal the mystery of tomorrow, but in passing we grow older every day. As always, all you do, do know what I say is true, that I'll be loving you.Yeah.
กิจกรรมของ TIJC ปี2556นี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนักแต่ว่าสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอและก็ชัดเจนก็คือคุณมาหรือไม่มาเราทำแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมาแล้วคุณผิดหวังเนี่ยเป็นความผิดของเรานะแต่ว่าถ้าเราทำดีแล้วคุณไม่มานี่เป็นความผิดของคุณซึ่งคุณเป็นผู้ชมเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยก็มีคนมามากกว่าทุกปีนะปีแรกนั้นประมาณ400คนปีนี้ผมก็เรียนอาจารย์หลงว่าเอาเก้าอี้มาสัก600มาตั้งอาจารย์หลงบอกว่า400พอผมบอกเอาคุณเอามาตั้งสัก600ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าวันศุกร์เนี่ยเก้าอี้600ตัวเนี่ยเต็มหมดแล้วก็คนออกนี่เราไม่นับกระจัดกระจายอยู่ตามที่นั่นที่นี่ที่นู่นนะตามสุมทุมพุ่มไม้เนี่ยก็จะมีคนเต็มไปหมดอันที่สองผู้ชมทุกคนที่มาเนี่ยมีคุณภาพมากแล้วทุกคนรู้จักเพลงรู้จักเสียงปรบมือว่าจะปรบมือตอนไหนรู้จักศิลปินและรู้จักเพลงรู้จักศิลปินแล้วมีมารยาทในการฟังอย่างน่าสนใจมากอย่างน่าทึ่งมากอันที่สามเราจัดเวิร์กช็อปทำมิวสิกแคมป์ครั้งแรกคือให้นักเรียนดนตรีที่เรียนหรือสนใจดนตรีแจ๊สจากทั่วประเทศเนี่ยทางทีมงานที่จัดก็คิดว่าสัก30คนก็มากแล้วปาเข้าไป70คนเมื่อไป70คนแล้วไปนั่งดูเนี่ยผมก็นั่งแอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝีมือของเด็กไทยปัจจุบันนะครับพูดแล้วก็รู้สึกขนลุกเพราะว่าเขาพัฒนาเร็วมากเขาได้เห็นคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัญลักษณ์ของดนตรีแจ๊สระดับโลกมาที่นี่ตัวเป็นๆแล้วก็เมื่อเขาได้สัมผัสของจริงเขาเรียนรู้โดยตรงจากศิลปินเหล่านั้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่1 2 3 4 5จนถึงวันนี้เนี่ยเขาเชื่อแล้วครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเขาพัฒนาได้สิ่งที่เขาทำเขาสามารถไประดับนานาชาติได้และสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเดินทางที่ถูกต้องเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะจัดการเรียนการสอนของเด็กแทนที่เราจะส่งเด็ก1คนส่งจันทโครบไปเรียนต่างประเทศแล้วกว่าจันทโครบไปจำนายไมเคิลนายบิ๊กนายแจ๊สนายจอนกลับมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจับนายไมเคิลนะครับมาสอนจันทโครบเป็น10เป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นโฉมหน้าของการเปลี่ยนแปลงเป็นการพลิกการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะทางดนตรีครับส่วนศิลปินไทยที่เข้าร่วมเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Infinity เป็นต้นนะครับเนี่ย Infinity เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ผมไม่ได้คิดที่จะเชิญวง Infinity มานะครับแต่คือมีคนเรียกร้องมากๆว่าอยากดู Infinity อีกเพราะว่าเขาเคยมาแสดงตอนครั้งที่3แล้วคนก็ยังประทับใจพอครั้งที่4ไม่มีวง Infinity ครั้งที่5ทุกคนก็เรียกร้องว่าขอ Infinity สุดท้ายผมก็เลยต้อง Infinity ด้วยนะครับแล้วก็ Infinity ก็ทำให้ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนครั้งที่3พอครั้งที่5มาแสดงอีกทีผมคิดว่าสมบูรณ์แบบมากเป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบมากทั้งระบบเสียงระบบแล้วก็เรื่องของการเล่นนะครับซึ่งผมเขียนใน Facebook ผมด้วยซ้ำไปว่านี่คือวงฟิวชั่นแจ๊สที่ดีที่สุดในประเทศนี้นะครับThank you.
เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งความสุขเนี่ยนะครับโดยการเรียนรู้แจ๊สแล้วก็สร้างสังคมแห่งความสุขเนี่ยผมคิดว่ามันได้ดังที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าที่มีเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสเห็นได้ว่าในปี
ปีแรกปีที่2เนี่ยมีคนอยู่ในเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาส25คน30คนซึ่งแทบจะเรียกว่าเราก็ต้องกัดฟันทำจนหน้าวันนี้เนี่ยในแต่ละเวิร์กช็อปเนี่ยมีคนดูไม่ต่ำกว่า200คนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการเติบโตที่ดีและผมเชื่อว่ามันจะยั่งยืนเนื่องมาจากว่าเราเห็นการเติบโตอย่างเป็นเขาเรียกอะไรเป็น step by step เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่หวือหวาแต่มันไปอย่างยั่งยืนแล้วก็มันตรงกับสิ่งที่ทีมงานต้องการมากๆนะครับ
have to do it this way. I can say I never know. That's a pleasant you have to pay. I need you, I need you, I need you. That's all we need. What are you gonna do? If you have to do this way, I can say I can't go. There's no place that you have to pay. I need you, I need you. สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมพยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าตัวงานเองเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้คนมองเห็นว่า TIJC คือสิ่งที่ต้องมาร่วมนะครับอย่างแรกก็ผมคิดว่าเราเน้นเรื่องของQualityเรื่องคุณภาพเนี่ยซึ่งผมให้เรื่องนี้อย่างมากตั้งแต่เรื่องของเสียงนะครับเวทีนะครับการจัดการนะครับผู้ชมกลุ่มผู้ชมที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันชัดเจนมากๆนะครับเต้นได้นะครับThank you.
ดนตรีกวีสินดนตรีกวีสินการดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่5ประจำปี2556หรือ TIJC 2013มีนักดนตรีแจ๊สระดับโลกเข้าร่วมและเขาคนนี้เคนนี่วอร์เนอร์ทริโอไปพบกับเขาเลยค่ะเคนนี่วอร์เนอร์เป็นครูเป็นนักเขียนเป็นคนเขียนหนังสือชื่อดังมากของโลกนี้ที่ชื่อ Effortless เนี่ยนะครับซึ่งนักทั้งนักดนตรีแจ๊สนักดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยก็อ่านกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ท่านก็นะพาโจฮันเนสนะฮะไวเดอร์มุลเลอร์แล้วก็อารีโฮนิกนี่มาร่วมกันเล่นซึ่งนะคนที่เป็นคอแจ๊สแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยจะรู้จัก3ท่านนี้ดีโดยเฉพาะมือกลองนี่อันนี้ตัวแสบเลยฮะนะก็วันแรกโชว์ก็ทำให้ทุกคนทึ่งไปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นต้องยอมรับนะครับว่าเคนนี่เวอร์เนอร์ทำให้เห็นว่างาน TIJC เนี่ยมันอัพขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยผู้ชมอาจจะต้องให้ความสนใจในการฟังเนี่ยสูงมากเพราะว่ามีความซับซ้อนมากๆในคอมโพสิชันที่เขาทำนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าได้ใจคนด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้แทบจะเรียกว่าถ้าคนที่มาร่วมงานก็จะเห็นว่าทุกคนนั่งแทบจะไม่ไปไหนเลยแบบว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตที่มีประตูปิดห้ามคนออกทำนองนั้นนะครับ feels great you know I'm having a great time I love being here You know, we're treated really well. I love the people, and the food is my favorite food. And I can't wait to play tonight and to listen to some music too. People have been fantastic. You guys have been really fantastic to us, and it makes us feel very welcome. Everybody's so gracious and taking very well care of us. Thank you. We have tunes that we've played for many years, and we're starting to mix some new tunes in. So for us, there'll be a couple of tunes we haven't played so much, and then a few tunes.That we played a lot, and I think what you might be surprised is our treatment of standards are different, and a couple of those might happen tonight. Listen, 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 and play, 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 play. That's my recommendation. A little practice. Yeah. Actually, the students of the next generation, they should listen to Ari's band. I'm serious.Thank you.
TIJC 2013ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลดนตรีแจ๊สที่ได้รับการยกย่องจากแฟนเพลงชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าจัดงานได้ดีเทียบเท่ากับงานแจ๊สระดับโลกที่เปิดพื้นที่ให้แชร์ประสบการณ์ทางด้านดนตรีกับนักดนตรีแจ๊สระดับโลกและระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทยควบคู่ไปกับคุณภาพของดนตรีและก็ความเพลิดเพลินเทศกาลดนตรีแจ๊สยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับ TIJC 2013กันต่อค่ะเพราะว่าเรายังมีศิลปินแจ๊สระดับชั้นนำของโลกมารอคุณอยู่ในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการคุณสามารถติชมรายการเข้ามาได้ทางอีเมลแล้วก็ Facebook ของเราแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ